เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562มาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าพนักงานสำรวจพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีกันนะครับว่าพนักงานดังกล่าวเนี่ยนะครับมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับสำหรับอำนาจหน้าที่ของพนักงานสำรวจนะครับก็มีหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเภทจำนวนขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น 2. มีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการก็ได้นะครับ 3. มีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษีต่อมานะครับพนักงานประเมินมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. มีหน้าที่ประเมินภาษี 2. มีอำนาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. พนักงานเก็บภาษีมีหน้าที่รับชำระภาษีและเร่งรัดการชำระภาษีนั่นเองนะครับครับและนี่ก็คืออำนาจหน้าที่ของพนักงานสำรวจพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ